รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการขายทุกประชาชนกับผมวังกษัตริย์มหาราชนะครับวันนี้ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายนะครับเหตุบ้านการเมืองต่างๆหรือข่าวร้อนประเด็นดังนะครับเราจะมาอัปเดตในรายการขายทุกประชาชนนะครับคุณผู้ชมสามารถรับชมแล้วก็เข้ามาแสดงความเห็นในรายการของเราได้นะครับหรือว่าโทรปรึกษาได้นะที่เบอร์เราจะขึ้นให้ที่หน้าจอของคุณผู้ชมนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์ผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญแล้วครับขอต้อนรับอาจารย์ก้าวปิ่นสิริครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณบังครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับผมอาจารย์ครับก็อย่างที่เราคุยกันนะว่ามันต้องมีข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของพ่อแม่พี่น้องประชาชนข่าวรอบตัวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับผมหลายๆคนเคยเห็นเมนู จะพูดได้ไหมเมนูอาหารป่าเงี้ยผัดเผ็ดงูเห่าหรือจะเป็นต้มงูสิงถ้าเป็นชาวบ้านของเราเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีชีวิตประจำวันใช่ครับอย่างอาจารย์เนี่ยขออนุญาตถามหน่อยไหมอาจารย์เคยไหมเคยอาหารป่าไหมก็กินอยู่ครับแต่ว่าไม่บ่อยมากไม่บ่อยมากเท่านั้นที่ไม่บ่อยมากเพราะว่ามันหายากแล้วก็เราก็รู้ว่ามันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองก็ไม่อยากที่จะไปเขาเรียกว่าสนับสนุนเนาะถ้ามันไม่มีคนไปกินไปอะไรเนี่ยคนที่เข้าจับมาขายจับมาฆ่ามันก็จะลดน้อยลงนะครับก็เลือกกินที่มันไม่ผิดดีกว่ากินหมูกินอะไรก็ว่าไปเป็นข่าวว่ามันมีงูสิงให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเลยครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามี14รายชื่อนะครับงูติดพรบคุ้มครองสัตว์ป่านะครับห้ามล่าห้ามฆ่าห้ามกินห้ามเลี้ยงเหตุผลที่จับได้แล้วต้องปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับหรือทางที่ดีอย่าจับเองเรียกกู้ภัยมาจับดีกว่าหรือคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2546นะครับโดยสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทงูมีจำนวน14ชนิดมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกได้แก่งูจงอางมีพิษร้ายแรงลำดับที่2งูสิงหรือสิงตาโตไม่มีพิษอันนี้จะเป็นเมนูเด็ดเลย ผมเชื่อว่าอยู่ในเมนูของร้านอาหารป่านะครับถัดมางูสิงหางลายไม่มีพิษลำดับที่4นะครับงูสิงหางดำไม่มีพิษลำดับที่5งูเหลือมไม่มีพิษนะครับลำดับที่6งูหลามหรือไพทอนไม่มีพิษนะครับครับลำดับที่7งูหลามปากเป็ดไม่มีพิษเช่นกันนะครับลำดับที่8งูแสงอาทิตย์ที่ชาวบ้านมักจะเข้าใจผิดว่าเป็นงูมีพิษร้ายแรงมีพิษครับไม่มีนะครับแล้วก็ยังมีส่วนสำคัญในเรื่องของระบบนิเวศคือเขาช่วยจับหนูครับนะครับลำดับถัดมางูทางมะพร้าวอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านก็มักจะเข้าใจผิดเช่นกันไปตีเขาไปฆ่าเขาจริงๆเขาไม่ดุร้ายนะครับงูแสงอาทิตย์และงูทางมะพร้าวนะเจอก็ปล่อยเขาไปนะครับถัดมางูทางมะพร้าวดำนะครับไม่มีพิษงูทางมะพร้าวเขียวก็ไม่มีพิษเช่นกันงูเขียวกาบหมากไม่มีพิษลำดับสุดท้ายงูกาบหมากหางนิลนะครับทั้ง14ชนิดนี้นะครับห้ามล่าห้ามทำอันตรายห้ามเลี้ยงดูหรือครอบครองหรือทำการค้าสัตว์ป่านะครับและซากสัตว์ป่านี่คุณก็มีความผิดเช่นกันครับเพราะว่าเป็นของกลางนะครับผมคือถ้าพูดถึงเรื่องงูที่เขานิยมกินกันก็จะมีงูเห่ากับงูสิงงูเห่างูสิงนะครับที่ชาวบ้านนิยมกินกันนะเพราะว่างูเห่าเองในความเชื่อของชาวบ้านก็มองว่ามันเป็นยาอย่างหนึ่งกินแล้วร้อนผมก็ไม่แน่ใจเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจริงอย่างนั้นไหมแต่ว่าร้านอาหารป่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเมนูที่เขาเรียกเมนูเด็ดนะครับเรื่องของงูเห่าครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองอย่างนี้ครับคุณบ๊ามสัตว์เกือบทุกชนิดแล้วครับถ้าท่านดูเนี่ยไม่ว่าจะนกว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยส่วนเยอะ 90% คือสัตว์ป่าคุ้มครองทั้งหมด 90% เลยใช่ครับแต่แปลกใจไหมครับว่านกเนี่ยถ้าไปเปิดดูเนี่ยเกือบทุกชนิดอะยกเว้นนกพิราบไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองนะครับอันนี้นกพิราบไม่ใช่สัตว์ป่าคุ้มครองก็สามารถที่จะจับได้นะครับที่จะบางทีมันใช่ครับครับโดยเฉพาะอย่างเช่นคนที่เขาทำโรงสีข้าวนะครับพวกนกพิราบมันก็จะไปกินข้าวเปลือกเขาอ๋อใช่ใช่สิ่งที่เขาจะทำก็คือเขาก็จะจ้างคนที่เขาลิงเหยี่ยวอ่ะต้องเอาเหยี่ยวมาไล่นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของวิถีในการคนเลี้ยงเหยี่ยวที่
ป็นอีกอาชีพหนึ่งอาชีพหนึ่งที่แปลกนะเมื่อก่อนนี้เขาจะมีจุดประทัดไล่นกพิราบแต่ด้วยความว่านกมันก็หัวใสเหมือนกันนะมันรู้ว่าจุดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมาที่เดิมมากินก็เหมือนชาวบ้านนะครับเวลาเขาไปหว่านข้าวเนี่ยสิ่งที่เขาจะไปติดไว้เอาไปปักไว้เนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกว่าหุ่นไล่กาเนาะหุ่นไล่กาใช้รูปคนรูปอะไรมันไม่กลัวละมันไม่กลัวแต่ถ้าเอารูปที่เป็นนกพิราบเนี่ยนะครับที่เป็นที่เขาขายกันทั่วไปเนี่ยไปติดนกไม่กล้าไม่กล้าที่จะลงมากินเพราะมันคิดว่าเป็นเหยี่ยวไงคิดว่าเป็นเหยี่ยวคือกางปีกรอเลยใช่ อันนั้นก็เป็นวิธีในการที่จะไล่นกกรณีที่หว่านข้าวครั้งแรกเนี่ยในต่างจังหวัดเนี่ยตอนนี้เนื่องจากว่านกพิราบมันแพร่พันธุ์เร็วใช่ครับนะครับจากที่อยู่ในกรุงเทพตอนนี้ก็ไปกระจายอยู่ต่างจังหวัดทางอีสานก็เยอะนะครับทีนี้เวลาชาวไร่ชาวนาเข้าไปหว่านข้าวพวกเนี้ยมันก็จะไปกินสิ่งที่ช่วยได้ก็คือไปซื้อเหยี่ยวนะครับที่มันมีขายที่ตุ๊กตาเป็นรูปต่างๆใช่ใช่ใช่ก็จะช่วยได้ในการที่จะไล่ครับครับเรามีวิธีการนะคุณผู้ชมครับแต่ว่า อยู่ที่คุณผู้ชมจัดการแล้วบางที่อาจารย์ลิงเนี้ยสัตว์ป่าคุ้มครองเหมือนกันแม่ไปตีไปทำร้ายไม่ได้ด้วยทำยังไงดีชาวบ้านก็หัวใสเช่นกันนะครับเอาตุ๊กตาจระเข้ก็แปลกนะครับครับไม่รู้มันไปรู้จักจระเข้ตอนไหนนะพอเห็นปุ๊บสะดุ้งเลยใช่อันนี้เหมือนกับว่าเขาอยู่ในสัญชาตญาณของเขาหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่อย่างเช่นไปที่เพชรบุรีที่มีถ้ำอยู่ผมจำชื่อถ้ำไม่ได้อันนี้ลิงเยอะลิงเยอะสิ่งที่ทางท่านเจ้าวาดที่เป็นเจ้าของวัดนั้นก็ท่านก็ซื้อไอ้ตะเข้นี่แหละมาบางในจุดที่ไม่ต้องการให้ลิงเนี่ยไปรบกวนนะครับมันก็ได้ผลนะได้ผลได้ผลก็แปลกดีมันมีวิธีการในการรับมือต่างๆนะครับเอาละครับอย่างเช่นงูเนี่ยทำไมถึงมีการคุ้มครองขึ้นมาเพราะว่าถึงแม้งูจะมีพิษก็ตามนะครับอย่างงูจงอางหรืองูหรามเนี่ยที่ไม่มีพิษแต่ก็อันตรายสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่างูเหล่านี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศนะครับเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่มาควบคุมเกี่ยวกับหนูแมลงต่างๆหรือจะเป็นพวกสัตว์รบกวนสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกพิราบบางทีงูก็กินเช่นกันนะครับใช่ครับสามารถกำจัดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนชอบสงสัยว่าทำไมบริเวณท้องไร่ท้องนาเจองูเห่าเยอะเพราะว่ามันมีหนูหนูมากินข้าวงูก็ต้องไปล่าหนูนะครับก็เลยไปเจองูไปเจองูและหนูในที่เดียวกันนะครับผมแต่เดี๋ยวนี้เริ่มไม่มีนะคือปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่คุณบ้านต่างจังหวัดเนี่ยมันถูกบุกรุกถูกแพร่ถางนะครับทีนี้สัตว์มันก็ไม่มีที่อยู่นะครับทีนี้พอมันไม่มีที่อยู่เสร็จก็จะมาอยู่อาศัยตามก็ได้กับชายคาบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับในหลายๆพื้นที่เราก็จะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะทำไมไก่หายเอ๊ะไข่หายไปไหนนะครับเลี้ยงไก่หายไปไหนส่วนใหญ่ก็อาจจะเกิดจากนี่นะครับงูมันไม่มีที่ไม่มีแหล่งอาหารนะครับมันก็จะมาแอบรัดแอบกินอันนี้ก็ในส่วนหนึ่งแน่นอนแหละมันเป็นสัตว์คุ้มครองแต่ว่านะครับอีกในมุมหนึ่งมันก็นะครับในเรื่องของอย่างที่คุณบามพูดก็คือมันช่วยในเรื่องของระบบนิเวศระบบนิเวศครับใช่ไหมครับถ้าเราไม่มีงูนะครับเราไปฆ่ามันหมดหนูเต็มท้องนาหนูกัดข้าวมันก็ได้รับความเสียหายใช่ครับผมนะครับอันนั้นก็เป็นถือว่าเป็นสัตว์คุ้มครองชนิดหนึ่งซึ่งนะครับในเรื่องของสัตว์คุ้มครองเนี่ยถ้ามันมีการทำผิดขึ้นมาเช่นไปล่ามาทำอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านเคยตามข่าวของเจ้าสัวรายหนึ่งที่เป็นผู้รับเหมาฆ่าเสือดำใช่ไหมฮะไข่เสือดำนั่นก็จะเห็นว่าอัตราโทษนี่ค่อนข้างสูงนะนะครับเพราะว่าเสือดำก็เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองการที่ไปล่าไปฆ่ามันเนี่ยนะครับติดคุกนะติดคุกตามที่เราทราบข่าวด้วยแหละใช่ครับนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังก็อย่างเสือดำนี่ผมก็มองเห็นว่ามันเป็นประโยชน์นะที่ไปคุ้มครองเจ้าเสือดำนี่เพราะว่าตอนนี้กำลังเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์แล้วนะอาจารย์หายากมากขึ้นนะครับหรือที่ป่ามีน้อยลงที่ป่าน้อยลงนะครับผมที่ป่ามีน้อยลงก็สัตว์ก็ต้องมาอยู่อาศัยอย่างเช่นที่อย่างลิงเนี่ยคุณบั๊มที่ไหนลพบุรีนะครับลพบุรีอันนั้นก็คือมันปริมาณมันเยอะไงเยอะเกินมันก็ต้องมีการไปจับเพื่อจะไปให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมหรือที่บางขุนเทียนบางขุนเทียนครับผมแสมดำหรือสักเรื่องอ่ะมันจะมีซอยหนึ่งผมเคยไปอยู่นะครับอันนี้ก็จะมีลิงแสมเนี่ยเยอะมากนะครับอันนั้นก็ในมาตรการมันก็ต้องมีการจับเพื่อจะให้ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมาะสมเช่นเขาใหญ่อะไรเป็นนี้เป็นต้นครับผมแต่ว่ายังว่านะครับอาหารลิงมันก็อาหารไม่เพียงพอเนาะอาหารลิงกับอาหารคนเป็นอาหารเดียวกันประเภทเดียวกันลิงมันมองว่าเอ๊ะคนกินได้ลิงก็กินได้นะครับผม
อย่างบางขุนเทียนนี่ก็จะเห็นนะถ้าใครไปร่องเรือก็จะมีลิงเนี่ยไปจับหอยจับปูจับอะไรแต่พอเห็นคนปุ๊บโดดขึ้นเรือว่ามีอะไรกินหรือเปล่าอีกที่หนึ่งก็ที่เขาเลี้ยงไว้แล้วก็โอเคผมว่ามันเหมาะแก่สถานที่ท่องเที่ยวคือที่ชลบุรีผมไม่ได้จำชื่อไม่ได้มันจะมีอยู่เขาตะเกียบหรือเปล่าใช่ไหมฮะครับผมอันนั้นก็โอเคก็คือปริมาณมันไม่เยอะการมีลิงคนที่ไปเที่ยวที่ชลบุรีไปเที่ยวทะเลนะครับพอขึ้นมาภูเขาก็ได้ดูลิงนะครับมันก็ด้วยปริมาณมันไม่เยอะมันก็กำลังพอเหมาะนะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะขึ้นไปนะครับก็อยู่ที่วิธีการในการควบคุมนะครับแต่อีกชนิดหนึ่งนะที่จะบอกว่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองใกล้ตัวอีกชนิดนึงเหมือนกันคนกรุงบางคนเรียกจีจี้ครับอาจารย์อ๋อเป็นยังไงผมตัวเงินตัวทองครับผมแต่ว่าชาวเน็ตนี่ตั้งชื่อให้เขาจีจี้น่ารักเข้าไปอีกครับผมเพราะว่ามักเจอในสวนสาธารณะต่างๆอย่างเช่นสวนจตุจักรสวนรถไฟหรือจะเป็นสวนเบญจสิรินะครับผมครับก็เห็นใกล้หูใกล้ตาเป็นไฮไลท์ด้วยนะอาจารย์คือชาวต่างชาติเนี่ยตั้งใจเลยบินเครื่องขึ้นเครื่องบินเพื่อมาดูวัลนุษย์มาถ่ายรูปเพราะว่าเขาไม่ดุร้ายเหมือนมังกรคอมโบที่อินโดนีเซียโอ้โหมังกรคอมโบตัวใหญ่นะใช่ครับเห็นกินแล้วกลืนนี้ก็น่ากลัวจะจะสยองนะครับเนื่องจากว่าเวลามันจะฆ่าเนี่ยมันอย่างบัวควายเนี่ยมันจะกัดแล้วด้วยความที่ว่าน้ำลายมันมีแบคทีเรียนะครับกัดเป็นแผลเสร็จสักพักนึงนะครับไม่นานพอพิษมันเข้าสู่วัวเข้าสู่กระเบืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเดินไม่ได้เดินไม่ได้มันก็ถึงไปกินกันนะครับน่ากลัวนะครับผมนะก็ไปถ่ายรูปได้แต่ไปจับไปอะไรไม่ได้นะอันตรายนะครับผมมากันที่เรื่องของเรากันดีกว่าครับข่าวชาวบ้านนะครับอาจารย์ครับมีกรณีหลายกรณีเกิดขึ้นนะครับเกี่ยวกับรถบรรทุกคว่ำหรือเหตุการณ์ที่รถของสุรารถของเบียร์นะครับหรือเป็นรถป่าขนบรรทุกป่านี่คว่ำชาวบ้านเกิดอะไรขึ้นไทยมุงโอ้โหเห็นโอกาสเลยวิ่งไปเก็บขอสักทีเอาไปแก้มเอาไปแก้มมีกับแก้มที่บ้านแล้วเงี้ยเราพาไปทอดดีกว่ากรณีที่รถขนเบียร์ขนสุญญาเบียร์เนี่ยนะครับโอ้น่าสงสารนะถามว่าทำได้ไหมจริงๆไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของที่เขาสละแล้วนะครับเขาไม่ได้เป็นของทิ้งของอะไรถ้าเราไปเอามาถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์มาแหละลักทรัพย์ใช่ครับอ๋อเนื่องจากว่าเจ้าของเองเจ้าของสินค้าเองเขายังไม่ได้ที่จะไปสละไงแต่ว่าตามตัวไม่ได้แล้วนะอาจารย์คือชาวบ้านมาเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ก็ฝากนะวิงวอนถึงชาวบ้านนะเห็นใจคนที่ประสบอุบัติเหตุด้วยนะครับว่าอย่าไปหยิบไปจับอะไรของที่ไม่ใช่ของตัวเองเลยนะครับผมมาในเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับเป็นกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการภาคผู้เยาว์อยากให้อาจารย์บอกหน่อยว่าภาคผู้เยาว์กฎหมายเป็นยังไงบ้างก็คือคำว่าผู้เยาว์เนี่ยคือบุคคลที่ปกติคำว่าผู้เยาว์ในความหมายทั่วไปคือบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะคืออายุยังไม่พ้น20ปีนะครับแต่ว่าคำว่าพรากผู้เยาว์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะดูในอายุประมาณ18ปีลงมานะครับคำว่าพรากในที่นี้ก็คือพรากไปจากการปกครองดูแลนะครับซึ่งผู้เสียหายเช่นถ้าเขาอยู่กับพ่อกับแม่นะครับแล้วมีการไปพรากคำว่าพรากคือพาไปทำไม่ดีไม่ได้ทำอนาจารอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้คนที่เป็นผู้เสียหายก็คือบิดามารดาหรือกรณีที่เด็กนั้นอยู่ในโรงเรียนนะครับอยู่ในการปกครองดูแลของคุณครูแล้วมีการไปล่อไปหลอกลวงนะครับออกมานอกโรงเรียนอย่างนี้เนี่ยผู้เสียหายก็คือคุณครูนะครับคำว่าพรากคือพรากไปจากผู้ดูแลไงผู้ดูแลแล้วก็คนที่เสียหายก็คือคนที่เป็นผู้ดูแลอย่างที่อธิบายท่านผู้ชมว่าถ้าเขาอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยอยู่กับตากับยายเช่นนะครับมีลูกสาวอยู่ลูกสาวเรียนอยู่บ้านนะครับพ่อแม่มาทำงานในกรุงเทพฝากตาฝากยายเลี้ยงหลานนะครับมีผู้ชายมาคุยทางเฟซบุ๊กมาหลอกลวงเพื่อนะครับพาไปจากการปกครองของตาของยายอย่างนี้ตายายก็เป็นผู้เสียหายในการที่จะไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับครับผมเพราะอะไรเราถึงพูดในเรื่องของภาคผู้เยาว์นะครับเพราะว่าแหมทุกวันนี้นะบางคนก็จะมองว่าอุ๊ยเด็กโตเร็วจังเลยไม่รู้อายุทำไปโดยไม่รู้ความนะครับอย่างเงี้ยต้องดูกันก่อนนะ คุณผู้ชมครับแล้วก็มีเหตุอีกเหตุการณ์นึงก็คือเกี่ยวกับจะพูดได้ไหมพูดแล้วกันนะครับก็เกี่ยวกับผู้จัดการค่ายดังท่านหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคดีภาคผู้เยาว์นะครับผมก็ตอนนี้ก็บทสรุปนะครับ
สรุปคดีของครูไพบูลย์แล้วก็คุณเอมิรานะครับจบดราม่าหลังจากต่อสู้คดีภาคผู้เยาว์มานานหลายปีนะครับกลายเป็นกรณีดราม่ามหากาพย์ที่อยู่ต่อเนื่องมายาวนานหลายปีสำหรับกรณีของครูไพบูลย์แสงเดือนกับอดีตภรรยาเอมิราที่มีคดีความต่อกันมาอย่างยาวนานจุดเริ่มต้นของการฟ้องร้องล่ะ มาจากไหนนะครับเป็นคนไม่ได้ตามข่าวเลยนะครับมันยาวนานมากเลยอาจารย์ต้องเท้าความไปจนถึงจุดเริ่มต้นที่เขาคบกันก่อนนะครับเริ่มต้นของการฟ้องร้องของอดีตสามีภรรยานะครับเกิดจากเอมิราเนี่ยไปออกรายการดังที่เล่าว่าคบกับครูไพบูลย์ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเงินไม่มีฐานะนะครับจนกระทั่งสิงหาคมปี2564ครูไพบูลย์ได้รู้จักและคบหากับกระต่ายพันนิพาจนในที่สุดเอก็ทนไม่ไหวจึงขอหย่ากันยายน2564เอมิราได้รับหมายศาลจากอดีตสามีครูไพบูลย์ที่ฟ้องร้องในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาส่งผลให้ภรรยาใหม่กระต่ายพันนิพาเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยมีการเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทกันยายนนะครับ2564เอมิราจึงตัดสินใจฟ้องกลับครูไพบูลย์โดยยื่นฟ้องในคดีภาคผู้เยาว์และกระทำชำเลาเด็กอายุต่ำกว่า15ปีซึ่งเป็นคดีอาญาคดีดังกล่าวสามารถยื่นฟ้องได้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเพราะคดีดังกล่าวไม่มีอายุความอันนี้จริงไหมครับก็อันนี้ไม่แน่ใจนะผมจริงๆแล้วมันจริงคดีมันจะมีอายุความอยู่เว้นแต่ว่าคดีเกี่ยวกับการทุจริตนะครับอันนี้ก็น่าจะคาดเคลื่อนนะครับเพราะว่าคดีเนี่ยไม่ได้แปลว่าการที่จะไม่มีอายุความมันจะมีเกี่ยวกับคดีอาญาคือคดีทุจริตครับถ้าในทางแพ่งเกี่ยวกับทรัพย์ก็คือเขาเรียกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336แต่ว่ากรณีอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีอายุความอันนี้เขาเข้าใจว่าการลงข่าวจะคาดเคลื่อนไปเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นกรณีที่ว่าเมื่อมันเป็นความผิดอาญาที่มีอัตราโทษสูงเนี่ยอายุความมันก็จะสูงไปด้วยนะครับซึ่งอายุความเนี่ยก็จะมี6เดือน1ปี3ปี5ปี7ปี10ปี15ปี20ปีสูงสุดคือ20ปีสูงสุดคือ20ปีใช่ครับโทษเยอะมากเลยนะเหมือนกับคดีฆ่าเนี่ยครับคดีฆ่าเนี่ยอายุความ20ปีถ้านะครับไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาพิจารณาลงโทษภายใน20ปีก็ขาดอายุความเป็นต้นนะครับครับผมมาต่อกันนะครับพฤษภาคม2565นะครับอัยการจังหวัดหนองบัวลำภูได้รับคำสั่งฟ้องคดีครูไพบูลย์จากเอมิรากุมภาพันธ์2566ศาลได้พิจารณาออกมาตัดสินคดีภาคผู้เยาว์จำเลยหรือครูไพบูลย์มีความผิดอาญามาตรา319จำคุกกระทงละ2ปี4กระทงจำนวนจำคุก8ปีชดใช้ค่าเสียหาย 350,000 บาทไม่รอลงอาญาครับกุมภาพันธ์2567ครูไพบูลย์ได้เลิกรากับกระต่ายพันนิพาและตัดสินใจหย่ากันมิถุนายน2567เอมิราพดเดือดไม่ได้รับค่าเลี้ยงดูบุตรจากอดีตสามีครูไพบูลย์ล่าสุดนะครับกันยายน3กันยายน2567ศาลอุทธรณ์ตัดสินจำคุกครูไพบูลย์แสงเดือนจำนวน8ปีในคดีภาคผู้เยาว์เด็กอายุต่ำกว่า15ปีทางด้านจำเลยหรือครูไพบูลย์ได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นศาลฎีกาศาลชั้นต้นในชั้นฎีกาศาลชั้นต้นรับคำร้องแล้วส่งศาลฎีกาเมื่อพิจารณาจนกระทั่งเมื่อเวลา 16:30 นคำสั่งยังไม่ลงมาถึงศาลชั้นต้นจึงออกหมายขังส่งตัวไปรับโทษที่เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภูต่อไปและรอผลประกันตัวนะครับผมก็เป็นก็ยังไม่สิ้นสุดมหากาพย์นะก็ยังไม่สิ้นสุดนะที่ศาลไม่รอลงเนี่ยก็อาจจะด้วย 2-3 เหตุผลหนึ่งมันมีการกระทำถ้าที่คุณบ้ามอ่านมาเนี่ยมีการพรากเขาได้กว่าต่างกรรมต่างวาระนะครับแล้วก็ศาลก็ลงเรียงกระทงความผิดไปต่างกรรมต่างวาระสองจำเลยสู้คดีนะครับการสู้คดีนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะถ้าการรับสารภาพเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยไม่ว่าโทษเท่าไหร่เนี่ยมันจะได้รับการลดโทษครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าถ้าเมื่อสู้คดีเสร็จนะครับปฏิเสธสู้คดีเนี่ยก็จะไม่ได้รับประโยชน์ในเรื่องของการลดโทษตรงส่วนนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ศาลพิพากษาลงโทษค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับ8ปีเลยครับแต่ว่าเข้าใจว่าคดียังไม่ถึงสิ้นสุดคงจะอยู่ในระหว่างที่ฝั่งของคนที่เป็นจำเลยเนี่ยยื่นอุทธรณ์ยื่นฎีกาใช่ไหมที่ผ่านอุทธรณ์ครับยื่นฎีกาครับผมครับครับอาจารย์ครับในระหว่างที่เขายังไม่ถูกตัดสินเนี่ยเขาถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไหมครับครับโดยกฎหมายก็ถือว่าจำเลยที่ศาลยังไม่ได้พิพากษาถึงที่สุดเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแต่คำว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็คือในความหมายของกฎหมายอาญานะครับถ้ากฎหมายเกี่ยวกับการเมืองที่ศาล
รัฐธรรมนูญตัดสินเนี่ยคำว่าจริยธรรมเนี่ยนะครับไอ้นั้นเนี่ยนะครับถึงแม้ศาลยังไม่ได้ถูกฟ้องคดีศาลยังไม่ตัดสินจะไปบอกว่าเฮ้ยเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้สามารถเป็นนู่นเป็นนี่ได้เนี่ยแต่ศาลรัฐธรรมนูญวางมาตรฐานใหม่บอกว่าถึงแม้ไม่ถูกฟ้องก็แล้วแต่พฤติการเป็นอันที่รู้แก่วินโยชนวินยูชนทั่วไปว่าคุณมีความประพฤติอย่างนี้นะครับอันนี้ก็มันถึงเป็นปัญหาที่การตั้งคณะรัฐมนตรีรอบนี้เนี่ยมันถึงมันไม่สำเร็จสักทีถึงราช้าเพราะว่ามาจากรัฐธรรมนูญปี60เป็นคำวินิจฉัยเป็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเขียนเพียงกว้างๆว่าจริยธรรมเนี่ยจริยธรรมมันกว้างมากมันกว้างแต่พอศาลรัฐธรรมนูญมาวินิจฉัยคดีท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ไปกล่าวบรรยายในคำพิพากษาเนี่ยว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ารัฐมนตรีที่จะได้รับการแต่งตั้งในรอบนี้เนี่ยต้องคัดอย่างพิถีพิถันแล้วกรองอีกเลยนะ อย่างเช่นของสายของพรรคภูมิใจไทยเห็นไหมครับว่าคุณชาดาไทเศษซึ่งท่านก็เป็นรัฐมนตรีในรอบที่ผ่านมาแต่ด้วยนะครับอาจจะประวัติของท่านซึ่งก็ยังไม่ได้มีการกระทำผิดอะไรเพียงแต่ว่าในมุมของจริยธรรมเนี่ยมันความหมายกว้างมันกว้างมากท่านเองก็ไม่เสี่ยงที่จะเป็นรัฐมนตรีในรอบนี้ส่งลูกสาวมาเป็นรัฐมนตรีช่วยแทนนะครับอันนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากคำวิจัยของศาลรัฐธรรมนูญอ๋อครับนี่แหละครับคือคำวินิจฉัยเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมาจากตัวบทกฎหมายที่เขียนไว้กว้างพอสมควรนะอาจารย์นะและอีกอย่างคือสามารถต่อยอดไปถึงการตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้เลยถูกครับก็โดยเหตุนี้เองซึ่งทางท่านนายกคุณแพทองธารเองก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังอย่างของท่านธรรมนัสเองเนี่ยเคยเป็นรัฐมนตรีมาอยู่หลายสมัยหลายกระทรวงรอบนี้ก็เข้าใจว่าไม่กล้าลงนะเอาล่ะอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาต่อในเรื่องนี้ต่อในช่วงหน้านะครับว่าทำไมถึงไม่กล้าลงไม่กล้าเสี่ยงนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าแค่ขยับรถคนอื่นมีความผิดหรือไม่ติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับการลักรถแค่ขยับไปจากจุดเดิมก็ถือว่ามีความผิดสำเร็จแล้วแม้จะยังไม่ติดเครื่องแต่ถ้าติดเครื่องแล้วนั่งค่อมแต่ไม่ทันขยับแต่เจ้าของจับได้เสียก่อนก็ถือว่าเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์จำง่ายๆว่าลักรถแค่ขยับก็ผิดแล้วครับผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานลักทรัพย์ต้องจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 6,000 บาทครับกลับเข้ามาในรายการใครทุกประชาชนครับคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปในเรื่องของเหตุบ้านการเมืองแล้วก็เรื่องของกฎหมายนะครับบั๊มมีสินค้าที่ดีจากทาง MV Mall มาฝากจะเป็นอะไรไปรับชมพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าสิ่งที่ป้อนสวมใส่นะตอนนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่สวยงามและเลอค่ามากๆเลยค่ะใครนะคะที่กำลังมองหาเครื่องประดับสวยๆงามๆนะคะที่จะใส่ออกงานใส่ไปทำบุญใส่ไปงานต่างๆนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับแขกรับเชิญค่ะที่จะมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะในเรื่องของเครื่องประดับสวยๆพบกับคุณเฟิร์นค่ะสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นสวัสดีค่ะคุณเฟิร์นค่ะคือสิ่งที่ป้อนสวมใส่อยู่นะตอนนี้เนี่ยมันคืออะไรบ้างคะโอ้โหสวยงามและเลอค่ามากๆเลยเซตเครื่องประดับที่น้องป้อนใส่อยู่เนี่ยนะคะเครื่องประดับเซตนี้นะคะเป็นเซตเครื่องประดับจากเอเมทิสค่ะที่เป็นพลอยสีม่วงดูหรูหราสุดๆเลอค่าสุดๆค่ะมีความสวยงามมีความน่าจับจองดีไซน์เนี่ยเป็นดีไซน์เฉพาะของแบรนด์ช่างทองไทยด้วยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะหรูหรามากๆเลอค่าที่สุดวันนี้มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันไหมคะแน่นอนค่ะเป็นของขวัญสุดพิเศษที่อยากจะมอบให้คุณผู้ชมชาว MV Mall เลยค่ะค่ะปกตินะคะตัวสร้อยคอพร้อมจี้อเมทิสแท้ที่น้องป้อนใส่อยู่อะค่ะก็ราคา 1,840 บาทแล้ววันนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะจ่ายเพียง
999บาทค่ะโอ้โหไม่ได้รับไปแต่สร้อยอย่างเดียวรับเพิ่มทันทีค่ะสร้อยข้อมืออเมทิสลูมินัส1เส้นต่างหูอเมทิสลูมินัส1คู่แหวนอเมทิสลูมินัส1วงและโทรมาเข้ามาเป็น50สายแรกนะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสความยาว24นิ้วรวมทั้งเซตอะค่ะปกติจะอยู่ที่ 5,990 บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทค่ะจำกัดเพียง50เซตเท่านั้นคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้ที่เบอร์020810123หรือแอดไลน์มาได้ที่ @mvmall ซึ่งเป็นอีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าหรือคุณผู้ชมสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะแน่นอนนะคะซื้อเซตหนึ่งคือได้ทั้งแหวนสร้อยต่างหูโอ้โหไม่มีที่ไหนให้คุ้มกว่านี้เลยค่ะกับราคา999บาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาถามคุณเฟิร์นกันดีกว่านะคะว่าอ่ะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีดีเทลยังไงอ่ะเดี๋ยวขอเริ่มจากสร้อยที่น้องป้อนใส่อยู่เลยนะคะตัวสร้อยเนี่ยนะคะสร้อยคอที่น้องป้อนใส่อยู่นะคะเป็นจี้อเมทิสแท้จำนวน1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดเลยค่ะและมาพร้อมกับสร้อยคอลายเกลียวอิตาลียาว18นิ้วต่างหูอเมทิสลูมินัส2เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิสรวมทั้งหมด32เม็ดเลยนะคะสร้อยข้อมือก็เข้าเซตกันค่ะเป็นอเมทิสลูมินัส1เม็ดล้อมด้วยเพชรสวิส48เม็ดสุดท้ายนะคะแหวนอเมทิสลูมินัส1เม็ดค่ะล้อมด้วยเพชรสวิสจำนวน24เม็ดตัวแหวนปรับขนาดได้ด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะแถมฟรีอีกค่ะสร้อยคออเมทิสลูมินัสสร้อยคอตัวเนี้ยก็มีความพิเศษนะคะค่ะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะได้อเมทิสลูมินัสยาวตลอดทั้งเส้นเลยค่ะจี้อเมทิสเนี่ยมันเป็นของแท้ใช่ไหมคะแน่นอนค่ะของแบรนด์ช่างทองไทยเราใช้จี้อเมทิสแท้ค่ะซึ่งมีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการด้วยเครื่องตรวจสอบอัญมณีค่ะโดยทั่วไปซ้ายมือนี่คืออะไรยังไงคะเป็นของทั่วไปค่ะที่ไม่ใช่ของแท้เวลาแตะไปอ่ะเข็มมันก็จะไม่วิ่งมันก็จะชี้อยู่ที่คำว่ากลาสอันนี้ก็คือไม่ใช่อเมทิสแท้ค่ะน้องป้อนทางขวาก็คือของอเมทิสใช่ไหมคะเป็นอเมทิสของช่างทองไทยค่ะเมื่อใช้เข็มทดสอบนะคะตัวเข็มเนี่ยก็จะวิ่งไปชี้ตรงคำว่าอเมทิสค่ะเป็นเครื่องยืนยันได้เลยค่ะว่าอเมทิสของช่างทองไทยเป็นของแท้แน่นอนจี้แท้แน่นอนเพราะว่านะคะเรามีใบรับรองจากห้องแลบที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาให้คุณชมได้ชมกันเลยนะคะแล้ววันนี้นะคะที่คุณผู้ชมจะได้ไปก็จะบรรจุอยู่ในกล่องเครื่องประดับรูปหัวใจสวยๆแบบนี้เลยนะคะเปิดมานะคะเป็นเซตเครื่องประดับครบเซตนะคะและมาพร้อมกับใบรับรองจากช่างทองไทยค่ะโอ้โหคุณผู้ชมคะพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับราคาสุดคุ้มจริงๆซื้อใส่เองก็ถูกใจซื้อเป็นของขวัญก็คุ้มค่านะคุณผู้ชมทั้งเซตนี้นะคะวันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถโทรมาได้เลยตอนนี้นะคะที่เบอร์020810123หรือว่าแอดไลน์มาที่@mvmall อีกช่องทางนึงในการสั่งซื้อสินค้าและสแกน QR code ได้ที่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะต้องขอขอบคุณคุณเฟิร์นเป็นอย่างมากเลยค่ะรายการก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะกับรายการคลังของดีกับ MVmall พวกเรา2คนค่ะก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะว้าวนี่ก็คือสินค้าดีๆจากทาง MVmall นะครับพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับอย่าลืมนะครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีเฉพาะในรายการของเราเท่านั้นนะครับเอาล่ะครับอาจารย์ครับครับมากันที่เหตุบ้านการเมืองนะครับอย่างที่บอกไปคำว่าจริยธรรมมันไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องเป็นในเรื่องของเคยต้องโทษจำคุกอย่างที่เราเคยบอกว่าต้องโทษจำคุกคดีอาญาแต่คำว่าจริยธรรมเนี่ยแหมแค่เข้าไปใกล้กับความผิดนี่มันก็สุ่มเสี่ยงแล้วนะมันตีความหมายกว้างไงนะครับซึ่งอย่างเช่นของกรณีของคุณเอ๋ปรินาเนี่ยที่ถูกตัดสิทธิ์ไปเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยเขาไปครอบครองที่ดินพ.ป.ท.5คือที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั่นแหละนะครับและมันอยู่ในเขตป่าซึ่งเป็นการครอบครองมาจากคุณพ่อคือคุณทวีไกรคุปนะครับทีนี้จะเห็นไหมว่าศาลก็ยังไม่ได้พิพากษาว่าคุณเอ๋ปรินาไปทำผิดอะไรนะครับแต่ในมุมของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวินิจฉัยว่าการไปครอบครองในที่ที่มันเป็นที่เขตป่าอะไรก็แล้วแต่ในลักษณะนี้เนี่ยคุณเป็นนักการเมืองมันผิดจริยธรรมเห็นไหมครับมันก็เลยเป็นความหมายที่กว้างเป็นความหมายที่กว้างแล้วก็มาวินิจฉัยของคดีท่านนายกเศรษฐาอีกก็ยิ่งเป็นเนื้อหาที่ในคำวินิจฉัยมันกว้างพอมันกว้างเสร็จแน่นอนที่สุดถ้าคณะรัฐมนตรีในชุดนี้แต่งตั้งไปโดยนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่อาจจะมีประวัติอาจจะยังไม่ใช่ถูกตัดสินจำคุกแต่มันมีข่าวในทางที่ไม่ดี
ในทางเสื่อมเสียเนาะซึ่งบางทีท่านอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ขาวมันไปแล้วเช่นรัฐมนตรีแป้งคิดถึงใครถูกไหมครับก็ต้องบอกเขาก็ต้องคิดถึงท่านร้อยเอกธรรมนัสซึ่งบางทีท่านเองก็ไม่ได้ไปมีความผิดไม่ได้ถูกตัดสินอย่างนั้นแต่วินยูชนคนทั่วไปเสพข่าวเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพอบอกว่าท่านตีแป้งเนื่องจากว่าท่านไปให้ชี้แจงว่าไอ้ที่บอกยาเสพติดมันไม่ใช่มันเป็นแป้งมันเป็นแป้ง ก็เลยได้ชื่อว่าเป็นท่านตีแป้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เราไม่ได้บอกว่าท่านผิดแต่ในมุมของวินยูชนคนทั่วไปเนี่ยไปเชื่อว่าท่านทำผิดถูกไหมซึ่งศาลก็หยิบหลักตรงนี้แหละ อย่างเช่นนะครับที่วินิจฉัยของท่านนายกเศรษฐาเนี่ยก็คือแม้จำเลยแม้รัฐมนตรีที่ได้รับการแต่งตั้งคือคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยจะยังไม่ได้จำคุกไม่ได้ถูกอะไรก็แล้วแต่ศาลบอกว่าถึงเขาจะไม่สั่งฟ้องในบางข้อหาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ดีเรื่องมันก็เลยเป็นเหตุผลว่ารัฐมนตรีรอบนี้นี่แต่งตั้งยากนะครับคนที่ไม่แน่ใจในประวัติเองก็ไม่กล้าที่จะถอนตัวเลยเนื่องจากว่าถ้าลงไปเสร็จแน่นอนล่ะครับคนที่อยู่ทางการเมืองมันก็มีฝ่ายตรงข้ามที่เตรียมจะร้องถ้าร้องไปเสร็จก็จะมีผลถึงนายกรัฐมนตรีว่าไปแต่งตั้งบุคคลที่มีประวัติในทางที่เสื่อมเสียก็จะเหมือนท่านเศรษฐาอีกกลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับอันนี้คือผลกระทบทั้งต้นน้ำและปลายน้ำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งตั้งหรือคนที่ได้รับการแต่งตั้งนะครับสุ่มเสี่ยงว่าสมควรนะหลายคนบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเปรียบเสมือนระเบิดเวลาซึ่งตอนนี้มันตุ้มแล้วก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าระเบิดเวลานี่สำฤทธิ์ผลจริงๆนะครับผมแต่ส่วนตัวผมในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองแล้วมายุบง่ายส่วนตัวผมนะท่านผู้ชมอันนี้ส่วนตัวของผมส่วนตัวผมคิดว่าก็ไม่น่าที่จะคือมันน่าจะแก้ไขนะครับเพราะว่าพรรคการเมืองคนที่เป็นเจ้าของพรรคก็คือสมาชิกพรรคก็คือประชาชนโดยทั่วไปถูกต้องครับแล้วการแสดงออกในทางการเมืองมันเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลครับว่าปัจเจกก็คือส.ส.คนใดคนหนึ่งในพรรคไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดหากจะลงโทษก็ควรที่จะลงโทษส.ส.คนนั้นเป็นรายบุคคลแต่พอมาลงโทษพรรคการเมืองเนี่ยมันก็เสมือนหนึ่งว่าคนที่เป็นสมาชิกพรรคคือประชาชนเนี่ยครับเสียหายไปด้วยถูกต้องครับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวนั่นผู้ชมแต่ว่าในเรื่องกฎหมายยังไม่แก้ไขเห็นด้วยนะเห็นด้วยเพราะว่าบางทีผมมันยุบแล้วยุบอีกเหลือเกินใช่ครับแล้วก็มันมีหลายกรณีหลายประเด็นนะครับอาจารย์คิดว่าในอนาคตเนี่ยฝ่ายนิติบัญญัติหรือพรรคร่วมรัฐบาลหรือว่าพรรคฝ่ายค้านนี่มีคาดว่าจะมีความเห็นไหมครับว่าสมควรแก่การแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60คือพอพรรคการแก้ไขมันใช้เสียงในสภาแต่ทีนี้แน่นอนที่สุดเวลาพรรคการเมืองเขาจะลงมติแก้ไขเขาก็จะดูพรรคเขาว่าเขาลงเลือกตั้งแบบไหนถูกไหมครับหมายถึงว่าอย่างเช่นพรรคบางพรรคเนี่ยเขาก็เน้นสมาชิกเขตมีใช้ทรัพยากรเราใช้คำว่าใช้ก็ทรัพยากรครับบางพรรคการเมืองเนี่ยไม่ได้ใช้เงินไม่ได้ทรัพยากรนะครับทีนี้ผลการกติกาการเลือกตั้งมันก็มีผลส่งผลถึงพรรคการเมืองแต่ละพรรคถ้าพรรคการเมืองไม่ได้ประโยชน์ร่วมกันโอกาสที่จะมีการแก้ไขนี่มันก็ค่อนข้างยากแต่ถ้าในจุดที่การแก้ไขทุกพรรคได้ประโยชน์หมดอันนี้มันก็จะแก้ไขได้ง่ายอย่างเช่นซึ่งมันก็มีผลนะคุณบ๊ามอย่างเช่นเลือกตั้งที่ราชบุรีเนี่ยนายกอบจรอบที่ผ่านมาถูกไหมครับครับการเลือกตั้งในอบจไม่ได้มีเรื่องของการให้ลงคะแนนโดยคณะกรรมการต่างพื้นที่ล่วงหน้าถูกไหมครับเหมือนส.ส.ทีนี้อย่างที่ราชบุรีเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยคนสมัยเลือกตั้งส.ส.นะ คนที่ทำมาทำงานในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดในเขตพื้นที่อื่นลงคะแนนลงคะแนนเสียงมีประมาณ 17,000 นะครับแต่พอเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยมันไม่มีการลงคะแนนล่วงหน้าทำให้ประชาชนในพื้นที่ราชบุรีที่ไปทำงานในกรุงเทพหรือในจังหวัดอื่นเนี่ยก็ไม่มีโอกาสที่จะไปเลือกนายกอบจเสียสิทธิ์เลยนะใช่ใช่อันนี้มันก็เป็นผลว่าถ้ามันมีการแก้กฎหมายว่าการเลือกตั้งในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือระดับประเทศเนี่ยสามารถที่จะให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าได้ก็จะเป็นผลดีแก่การเลือกตั้งหรืออีกวิธีหนึ่งผมคิดว่าน่าจะนำมาใช้ก็คือการใช้ระบบเลือกตั้งโดยทางอิเล็กทรอนิกส์อ่ะผมเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยมากทำไมจะต้องให้ถึงตอนผมเป็นเด็กเลยเลือกตั้งครั้งแรกในชีวิตครับเป็นกฎปุ่มทำไมจะต้องให้ประชาชนต้องไปเดินทางไปเสียค่ารถเสียค่าน้ำมันนะครับแล้วก็หากเราต้องการการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์แต่ยังไม่มีมาตรการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเนี่ยใช่ครับมันก็
ส่งผลเสียมากกว่าผลดีนะงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะอาจารย์นะเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้นิ่งนะคุณผู้ชมนะวัสดุอุปกรณ์วันนี้มันมีการเสื่อมค่าหรือเสื่อมสภาพได้แต่ถ้าเกิดเป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างที่อาจารย์บอกนะครับการบำรุงรักษามันน้อยครับซื้อครั้งเดียวจบอาจจะสั่งให้สแกนหน้าให้คือไม่ต้องมีมาตรการนะใช่ว่าเฮ้ยคนที่มาลงเนี่ยต้องลงด้วยตนเองไม่ถูกขู่เข็นบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ผ่านระบบของอิเล็กทรอนิกส์ได้ผมว่าน่าจะดีนะคุณดีนะอาจารย์นะผมเห็นด้วยนะคือพอไปย้อนมองดูการเลือกตั้งแบบว่านานาชาตินะครับว่าจะเป็นรู้สึกว่าตอนนั้นจะเป็นช่วงที่ใกล้เคียงนะครับที่ว่าเรื่องนายกครั้งเลือกรัฐบาลครั้งก่อนเนี่ยใกล้เคียงกับตุรกีตุรกีนะผลคะแนนเสร็จภายในวันเดียวและประกาศผลเลยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ครับประเทศไทยก็น่าจะนำมาใช้นะน่ามาใช้นะเรายังเป็นกระดาษอยู่เลยแต่ก็อย่างว่าแหละคุณบั๊มแหมคนไทยเนี่ยเรื่องการพลิกแพลงเพื่อจะเอาชนะกันทางการเมืองทำได้ทุกรูปแบบนะมันไม่แน่จะมีแฮกเกอร์หรือเปล่าใช่แต่ถ้าเราเตรียมอัลกอริทึมหรือระบบแบบดีๆผมว่ามันน่าจะทำได้นะอาจารย์นะเพราะคนไทยที่ความสามารถเยอะนะใช่ครับผมแล้วก็เป็นการประหยัดงบประมาณด้วยผมเห็นว่าแต่ละปีเนี่ยจาก 3,000 ล้าน 5,000 ล้าน 8,000 ล้านครับยิ่งแล้วต้องมาเลือกตั้งซ่อมอีกมันเสียเยอะนะแล้วตอนนี้เนี่ยก็แปลกดีนะครับนายกอบต.นายกอบจ.ครับขออภัยครับท่านผู้ชมมีการลาออกก่อนแต่ก็มาลงใหม่เอ้าเหตุผลไม่มีเพราะกลัวจะเลือกตั้งใหญ่กลัวพรรคบางพรรคที่เขาไม่ซื้อเสียงจะไปลงแข่งถูกไหมจากเดิมไม่มีนะครับอยู่ๆนายกอบจส่วนใหญ่อยู่ครบวาระทั้งนั้นครับแต่นี่ก็เริ่มมาตั้งแต่ปทุมธานีอยุธยาราชบุรีนะครับชิงเขาเรียกว่าชิงลาออกก่อนชิงลาออกก่อนแต่ไปลงใหม่เนี่ยเนี่ยมันเพื่อหนีบางพักคุณผู้ชมชาวบ้านเราเนี่ยเรามีอำนาจในตัวเราหนึ่งเสียงนะเราต้องใช้อำนาจให้คุ้มค่าที่สุดเลือกคนดีคนเก่งมีความสามารถมาเพราะเดี๋ยวได้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปปวดโอ้โหน้ำไฟไม่มาไฟไม่สว่างถนนพังเมื่อไหร่นายกจะมาก็เพราะว่าเราเป็นคนเลือกเข้ามาเองผมเองก็เคยลงท้องถิ่นลงนายกอบต.ครับเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงที่กลับไปอยู่บ้านเนาะโควิดบ้างอะไรบ้างก็ไปอยู่บ้านเอ๊ะเราลองเนื่องจากว่าเขามีลงคนเดียวไงลงคนเดียวที่ตำบลสะดาวอำเภอหนองดอกเราก็บอกเอ๊ะเพื่อให้ทางชาวบ้านมีทางเลือกครับอ่ะลงแข่งนะครับแล้วก็ไม่ซื้อเสียงคือเราอยากเอาการเมืองใหม่เนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบท้องถิ่นดีครับเดินทางไปทุกหมู่บ้านไปปราศัยไปหาเสียงครับบอกนโยบายชัดเจนนู่นนั่นนี่ครับครับแต่ก็แพ้ทรัพยากรอยู่ดีผมได้มาสับเทคนิคผมได้มา 2,000 ผู้เลือกตั้งอยู่ประมาณ 8-9,000 คนในตำบลก็ได้มา 2,700 2,571 ผู้ชนะก็ได้ 3,100 เศษก็ห่างกันอยู่ประมาณ500สำหรับครั้งแรกเลยที่อาจารย์ลงลิสต์อันนี้ครั้งแรกในการชีวิตเลยใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยถือว่าเป็นจริงๆพรรคการเมืองคนนั้นพรรคการเมืองเองเนี่ยก็เคยตั้งอยู่ตั้งพรรคปฏิรูปไทยเมื่อปี57นะครับแต่ทีนี้พอมันมีการปฏิวัติรัฐประหารและไปกำหนดกติกาว่าทุกพรรคเนี่ยจะต้องมีเขตคือต้องมีสำนักงานอยู่ในแต่ละภูมิภาคอย่างน้อย1แห่งอาจารย์ครับเดี๋ยวเรามาเล่ารายละเอียดกันในช่วงหน้าได้ไหมครับได้ครับขออนุญาตนะครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่ากรณีใดบ้างที่จับได้โดยไม่มีหมายจับติดตามคำตอบได้ในช่วงหน้าครับหนึ่งเมื่อบุคคลนั้นทำผิดซึ่งหน้าเช่นวิ่งราวทรัพย์หรือกำลังลักขโมย2. บุคคลนั้นมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าจะก่อเหตุการณ์ร้ายต่อบุคคลหรือทรัพย์ 3. เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับได้แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะขอหมายจากศาลไม่ทันเช่นเห็นผู้ร้ายหลบอยู่ในบ้านแต่ขอหมายจับไม่ทัน 4. เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีระหว่างถูกปล่อยตัวชั่วคราวหนีประกันนายประกันร้องขอให้ตำรวจจับได้ทันทีครับกลับเข้ามาในรายการใครทุกประชาชนครับคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นะครับเราได้พูดถึงบรรยากาศของการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองระดับประเทศและระดับภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะระดับภูมิภาคก็มีการแข่งขันระหว่าง
จ้าถิ่นเจ้าใหม่เจ้าเก่านะครับบรรยากาศเนี่ยมันจะนำสู่การเมืองระดับชาติอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์บอกว่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่การสมัครนายกอบต.ทีนี้มาทำพรรคการเมืองมันมีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมในตอนที่อาจารย์คือตอนนั้นเนี่ยนะครับเราก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงกับคุณบ๊ามแล้วก็มารวมตัวกันของทนายความในทีมงานก็มีอยู่ประมาณสัก20คนนะครับเพื่อมาตั้งพรรคการเมืองเราก็อยากทำการเมืองสะอาดนี่แหละนะครับแต่ทีนี้พอมันมีการปฏิวัติมันมีการแก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.พรรคการเมืองให้มีการตั้งสาขาบังคับเลยว่าต้องมีแต่ละภาคคุณต้องมีสาขานะครับต้องมีสมาชิกนู่นนั่นนี่ครับแหมเราคนจนใช่ใช่คือมันต้องใช้เงินไงใช้เงินก็ท้ายที่สุดก็ทำต่อไม่ได้เพราะว่าเราต้องใช้เงินจำนวนมากในการไปตั้งสาขาพรรคนะครับซึ่งแต่เดิมมันไม่มีก่อนปี57มันไม่มีครับมันสามารถตั้งได้ไม่มีกฎแบบนี้เจตนาก็ต้องการที่จะจัดคนที่มีอุดมการณ์มีความสามารถเนี่ยลงในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดแต่พอมันถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขที่จะต้องไปมีสมาชิกพรรคต้องไปมีสาขาพรรคให้ครบก็เลยต้องยุบไปอาจารย์คิดว่ามันเป็นกลยุทธ์ในการกีดกันพรรคการเมืองอื่นๆที่เป็นอะไรก็แน่นอนที่สุดครับคือรัฐธรรมนูญเวลาออกมาเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยที่มันมีการฉีกรัฐธรรมนูญโดยการรัฐประหารคนที่มาเขียนรัฐธรรมนูญก็เขียนเพื่อให้ถูกต้องตรงตามที่คณะรัฐประหารเขาต้องการนะครับซึ่งแน่นอนที่สุดเอ่ยชื่อก็คือท่านร่างมา3ครั้งมาตลอดนี่ก็คือท่านอาจารย์มีชัยรุชุพันธ์นะครับท่านก็พูดเองว่าเฮ้ยการร่างก็คือร่างตามใจของผู้มีอำนาจนะครับเพราะฉะนั้นการออกแบบก็เพื่อที่จะให้มันมีการสืบทอดอำนาจหรือออกกฎกติกาเพื่อให้พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบในการเลือกตั้งถูกไหมครับอันนั้นก็เป็นที่รับรู้กันได้คงไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดอะไรที่จะมาอธิบายแล้วก็พูดถึงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่เราจะมาถกในวันนี้เพราะว่าผมเคยได้ยินนะแต่ว่าไม่ได้ฟังแบบชัดเจนที่อาจารย์กล่าวนะครับผมอาจารย์กล่าวแบบชัดเจนมากเลยครับว่าการตั้งพรรคการเมืองในรูปแบบใหม่หลังจากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นก็มีการต้องมีสาขาในแต่ละภูมิภาคและต้องมีสมาชิกอีกเยอะมากเลยนะใช่ใช่ครับเงินใครเยอะรู้สึกว่าน่าจะเป็นหลักพันเลยใช่ไหมอาจารย์คือต้องมีถ้าตั้งพรรคการเมืองเบื้องต้นต่ำๆนั้นก็น่าจะอยู่ประมาณสัก5ล้านถึงจะพร้อมที่จะเป็นพรรคได้ในปัจจุบันใช่ครับเพราะมันต้องตั้งสาขาต้องนั่นนู่นนี่ค่อนข้างเยอะอยู่ตั้งสาขาไม่พอบางที่เนี่ยมันต้องไปเช่าตึกไปนู่นนี่นั่นใช่ครับแล้วต้องมีค่าดำเนินการค่าธรรมเนียมนี่แหละครับก็เป็นอุปสรรคปัญหาที่ผมพิจารณาแล้วนะว่าเราควรจะแก้ไขในจุดนี้ออกไปนะครับแล้วเปิดเสรีให้กับคนที่อยากมาทำงานการเมืองโดยขาวสะอาดนะครับคนที่มีความรู้ความสามารถอย่างเช่นอาจารย์ก้าวหรือว่าสาขาวิชาชีพอื่นๆเนี่ยอาจจะได้ก้าวเข้ามามีบทบาททางการเมืองที่คนไทยคาดหวังว่าโอ้รัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยควรจะเป็นหมอเป็นแพทย์คนหรือจะเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญตอนนี้เป็นตำรวจใช่ไหมเป็นตำรวจ หรือบางทีรัฐมนตรีเกี่ยวกับศึกษาเนี่ยเป็นวิศวกรเขาเรียกว่าผิดฝาผิดตัวผิดฝาผิดตัวเนื่องจากว่าระบบการเมืองไทยเนี่ยมาระบบโควต้านะครับระบบโควต้าที่มาจากพรรคการเมืองก็แต่ละพรรคก็ส่ง คนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีก็คือเป็นกระเป๋าของพรรคซะส่วนใหญ่เป็นพวกที่มีทรัพยากรไว้ในการใช้จ่ายช่วงเลือกตั้งนะครับคนพวกนี้ก็จะได้มาอยู่ในโควต้าแล้วก็ได้รับการเสนอเป็นรัฐมนตรีซึ่งระบบนี้เนี่ยมันคงต้องแก้จากประชาชนเราเองนี่แหละถูกไหมครับใช่ครับถ้าเราคือคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเวลารับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยกลัวบาปไงอันนี้คือเรื่องจริงเลยที่เรามาตีแผ่ใช่ใช่กลัวบาปว่าให้รับเงินเข้ามาแล้วทำไมเรียกเขาบาปแต่ในทางกลับกันในการที่ส่งรับเงินแล้วก็ได้นักการเมืองที่ซื้อเสียงแล้วก็เข้าไปเป็นรัฐมนตรีแน่นอนคือเขามีการถอนทุนเขายังไม่กลัวบาปเลยถูกไหมครับเขาได้เยอะกว่าเราอีกนะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าไม่มีการยุบสภาง่ายๆเพราะอะไรคุณบ๊ามเพราะอะไรครับเขาลงทุนไปเยอะใครยังใช้คำว่ารัฐบาลนะไม่ได้เอ่ยถึงพรรคไหนนะผมพูดเปรยๆไว้ใช่ก็เมื่อแน่นอนที่สุดพรรคที่เคยมีอุดมการณ์ก็ยังต้องเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลขอเข้าร่วมรัฐบาลเพื่ออะไรครับก็เขาก็ลงทุนไปเยอะอ๋อเห็นมีการแห่ขันหมากไปขอแล้วนี่ใช่ก็แปลกดีการเมืองไทยช่วงนี้นะครับที่พรรคที่เคยสู้กันมายาวนานเปลี่ยนฝั่งตรงข้ามกันเหมือนตลกร้ายนะพอมาวันนี้เอ๊ะมาสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้แปลกไหมแปลกนะครับผมเองเนี่ยลงถนนครับท่านผู้ชมคุณบ๊ามอ๋อเหรอ35พฤษภาคมตอนนั้นผมอยู่รามอ๋อแล้วก็ลงกับเขารอบหนึ่งสมัยท่านพลเอกสุจินดาโอ้หนักนะช่วงเป่านกบีดก็ลงเขาอีกครับลงอยู่ 2-3 ครั้งตอนที่มีวิกฤตการเมืองต่างๆครับ
แต่ตอนนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ลงอีกแล้วครับ อันนี้เป็นเกี่ยวก้อยสัญญาในรายการการประชาชนนะอะไรครับผู้ชมเห็นไหมครับคือไอ้ตอนที่เราลงไปเนี่ยคือไม่มีใครจ้างให้ทำนะไปด้วยอุดมการณ์อยากเห็นการเมืองมันดีขึ้นอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดเราได้รัฐมนตรีหรือว่าได้พรรคการเมืองมาที่เราเคยต่อสู้แทนเขาอะตอนนี้เขามาจับมือกันละจับมือกันหมดจากอุดมการณ์มันไม่มีเหลืองไงอุดมการณ์ไม่มีอยู่จริงทีนี้สิ่งที่เราแหมคิดย้อนหลังไปโอ้ตั้งแต่เดินลงถนนไปที่ราชดำเนินก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยที่รามคำแหงสมัยนั้นเนาะครับเราถึงมาต้องสัญญาว่าจะไม่ลงอีกแล้ว นะครับเนื่องจากว่าหาพรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์แยกครับผมนี่แหละครับคุณผู้ชมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอำนาจเป็นของเรานะครับอย่างที่รัฐธรรมนูญได้กล่าวไปนะครับหรือการร่างของรัชกาลที่7ได้บอกไปว่ารัฐธรรมนูญอำนาจเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ก้าวปิ่นสิริมากเลยครับที่มาตีแผ่วิเคราะห์เรื่องราวของกฎหมายเหตุบ้านการเมืองพร้อมกับแชร์ประสบการณ์ดีๆครับขอบคุณครับอาจารย์ครับยินดีครับยินดีครับและขอบพระคุณผู้ชมทางบ้านครับที่ติดตามรายการคลายทุกประชาชนบ๊ามและอาจารย์ก้าวปิ่นสิริขอตัวลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ